สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านอีกแล้วนะครับผมวันนี้นะครับมาอยู่กับ F สันนะครับ L360 นะการเปิดเครื่องขึ้นมาลูกค้าแจ้งมาซับหมึกเต็มนะครับผมเดี๋ยวเราจะเช็คก่อนว่าเครื่องซับหมึกเต็มจริงหรือเปล่านะครับผมก่อนอื่นเราก็เปิดเครื่องดูก่อนนะครับถ้าซับหมึกเต็มเครื่องจะไม่ทํางานนะครับถ้าเครื่องขยับแบบนี้นะครับไม่ใช่ซับหมึกเต็มแล้วนะครับผมดูแล้วหัวพิมพ์วิ่งผิดปกตินะครับเห็นมั้ยครับมันวิ่งจึ๊กๆๆอย่างนี้นะครับมันเหมือนแบบมันวิ่งแล้วมันมีอะไรติดนะครับผมมันวิ่งมันเหมือนมีอะไรติดนะครับตรงนี้ครับเห็นไหมมันเหมือนตัวตลับมันวิ่งแล้วมันเห็นไหมครับมันมีเสียงดังอีกหนึ่งครั้งมันเหมือนตลับมีปัญหานะครับตัวเบ้ารับตรงนี้นะครับเบื้องต้นเนี่ยถ้าเป็นเครื่องของสมาชิกเองนะครับให้เราเช็คสายเซ็นเซอร์ตรงนี้ก่อนนะว่าสกปรกไหมนะครับถ้าสกปรกเราใช้ทิชชู่ชุบน้ำนะครับเช็ดนะครับผมแต่ถ้าเช็ดแล้วไม่หายนะครับผมต้องเช็คในเรื่องของตัวมอเตอร์ด้วยนะครับตรงนี้ผมคิดว่ามอเตอร์เสียนะครับอันนี้สันนิษฐานนะเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนตัวมอเตอร์นะครับเป็นมอเตอร์ขับหัวพิมพ์นะครับคือมอเตอร์ตัวนี้นะครับที่อยู่ตรงนี้นะผมคิดว่าเป็นที่มอเตอร์นะครับอันนี้ไม่ฟันธงนะครับแต่ด้วยประสบการณ์แล้วเนี่ยผมคิดว่าเป็นที่มอเตอร์นะครับผมจะปิดเครื่องก่อนนะครับปิดเครื่องเสร็จนะครับเราก็จะถอดน็อตน็อตจะอยู่ด้านบนนะครับตรงนี้นะครับ1ตัวนะเดี๋ยวเราจะดูไปพร้อมกันเลยนะครับว่าเปลี่ยนแล้วจะหายมั้ยนะครับว่าผมจะสันนิษฐานถูกหรือเปล่านะครับผมแล้วก็ยกขึ้นได้เลยนะครับผมแล้วก็ถอดสายแพรนะครับออกนะสายแพรสแกนเนอร์นะครับเดี๋ยวเราก็จะมีน็อตตรงนี้นะครับผมแล้วก็ถอดนะครับพอถอดน็อตตรงนี้ออกแล้วนะครับบิดแล้วยกขึ้นได้เลยนะครับแบบนี้นะจากนั้นนะครับเราจะถอดนะครับตรงนี้ออกมานะครับผมโดยการงัดตรงนี้ข้ามมานะครับข้ามตรงนี้นะข้ามมานะครับพอข้ามมาตรงนี้เราดึงออกได้เลยนะครับจะเป็นล็อกนะครับผมนี่นะครับยกตรงนี้ขึ้นด้วยนะครับเพื่อที่จะเอาสายออกนะครับแบบนี้นะนี่นะครับจากนั้นผมจะทำการถอดมอเตอร์นะครับผมเปลี่ยนมอเตอร์นะครับมอเตอร์ที่เราจะเปลี่ยนคือมอเตอร์ตัวนี้นะครับผมนี่มีน้ำหมึกหกมาด้วยนะครับถอดมอเตอร์นะครับผมก็นี่ครับเอาสายพันออกก่อนนะครับก็จะมีน็อตนี่นี่นะครับเราก็ไล่สายมอเตอร์มาเลยนะครับมันก็จะมาเสียบไว้ที่บอร์ดนะครับผมนี่เราถอดสายออกได้เลยนะครับเห็นไหมส่วนตัวเนี่ยผมคิดว่าเป็นที่ตัวมอเตอร์นี่แหละนะครับผมแล้วก็ถ้าเราเปลี่ยนมอเตอร์แล้วไม่หายนะครับตัวเบ้ารับตัวนี้ฮะตัวเบ้าตัวนี้อาจจะมีปัญหานะครับผมตัวเบ้าตรงนี้อาจจะมีปัญหาเหมือนกันนะครับมอเตอร์ที่เราเปลี่ยนก็แล้วก็ใส่เข้าไปล็อกเลยนะครับผมมันไม่ยากนะครับใส่ปุ๊บเนี่ยเข้าไปรูมันก็จะตรงอยู่แล้วนะครับผมพอเราใส่เข้าไปนะครับเราก็ดูนะครับนี่เราก็ให้รูมันตรงเราก็ยึดน็อตคืนได้เลยนะครับผมจากนั้นเราก็ไล่สายเหมือนเดิมนะครับผมสายมอเตอร์นี่นะแล้วก็มาเสียบเข้ากับบอร์ดนะครับอ
แล้วเราก็ใส่นี่ครับใส่สายพานคืนนะฝั่งที่มันหลุดฝั่งนั้นนะครับเห็นไหมฝั่งนี้นะครับเราก็เอาใส่ฝั่งนี้ก่อนนะเพราะฝั่งนี้มันจะขยับได้นะครับผมใส่เข้าไปในล้อนะครับแล้วก็ดึงนะครับผมนี่เห็นไหมครับนี่มันเหมือนมันไม่กระตุกแล้วนะครับตอนนี้ผมคิดว่าหายนะผมคิดว่าหาย 100% นะครับคิดว่านะคิดว่าถ้าไม่หายเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับแต่ผมคิดว่าหาย 100% นะครับเดี๋ยวผมจะลองเวลาเช็คนะครับผมเราใส่สายสแกนเนอร์เข้าไปก่อนนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่ใส่สแกนเนอร์เข้าไปไฟแดงมันจะกระพริบนะครับผมแต่แม้ว่าปิ้นได้แต่มันจะกระพริบนะแต่เราจะมองยากนะครับเวลาเราตรวจเช็คเครื่องนะครับสำหรับที่แบบไม่ใช่ช่างอะนะเดี๋ยวผมจะใส่สแกนเนอร์เข้าไปแบบนี้นะครับผมนี่นะครับแล้วก็จะเสียบปลั๊กนะครับแล้วก็จะดูการวิ่งของตัวตลับว่าตอนมันวิ่งเนี่ยมันมีอาการกระตุกเหมือนเก่าหรือเปล่านะครับผมนี่ไปสายมึกทิ้งนะครับเดี๋ยวเอาต่อข้างนอกหน่อยเดี๋ยวมึกมันหกนะครับเดี๋ยวผมจะลองเปิดเครื่องดูนะครับเห็นไหมครับตรงตลับมันไม่กระตุกเหมือนเก่านะครับเมื่อกี้มันกระตุกตึ๊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 กอย่างนี้นะครับผมเบื้องต้นให้เราเช็คสายเซ็นเซอร์นะครับเช็คแล้วไม่หายจริงๆมันต้องมีมอเตอร์เทสนะครับผมแต่ตรงนี้น่ะจากประสบการณ์แล้วเนี่ยผมคิดว่าตัวมอเตอร์เสียนะครับเราก็เลยเปลี่ยนให้ลูกค้าเลยนะครับเห็นไหมครับเนี่ยไฟแดงหายเห็นไหมครับตอนนี้เครื่องกำลังวอร์มอยู่นะครับผมไฟแดงนี้แสดงผมใส่สแกนเนอร์ไม่ดีนะไฟแดงขึ้นแบบนี้สังเกตถ้าผมสั่งล้างมาพิมพ์เครื่องให้ใช้งานได้นะครับเห็นไหมครับเครื่องทำงานแสดงว่าตรงนี้ผมใส่สายสแกนเนอร์ไม่ดีนะครับเครื่องก็เลยกระพริบนะครับผมนี่ครับเครื่องทำงานได้นะครับเดี๋ยวผมจะถอดสายสแกนเนอร์แล้วใส่ใหม่นะครับเดี๋ยวดูตรงนี้นะครับผมว่ามันดูดหมึกมาได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวตอนนี้ผมสั่งล้างหัวพิมพ์อยู่นะครับนี่นะเครื่องกำลังล้างหัวพิมพ์อยู่นะครับเดี๋ยวรอเครื่องล้างหัวพิมพ์เสร็จนะครับเดี๋ยวผมจะถอดตัวสแกนเนอร์ออกแล้วก็ใส่เข้าไปใหม่นะครับอาการนี้สายแพรนะครับอาจจะหักไปนะครับหรืออาจจะพับนะครับผมนี่นะครับหลังจากที่เราล้างหัวพิมพ์เสร็จเดี๋ยวเราปิ้นเทสดูนะครับคือถ้าไฟกับพี่แบบนี้นะครับที่มันฟรอนต์สแกนเนอร์นะมันจะปิ้นได้นะแต่แค่มันจะถ่ายเอกสารไม่ได้เดี๋ยวผมจะถอดสแกนเนอร์ออกมานะอันนี้ผมลองปิ้นเทสดูก่อนนะครับนี่นะครับปิ้นได้ปกตินะแต่ตอนนี้ไฟแดงขึ้นอยู่เดี๋ยวผมจะปิดเครื่องแล้วก็ใส่สแกนเนอร์ใหม่เดี๋ยวมาดูตรงปลายสแกนเนอร์นะครับมันอาจจะพับนะครับผมนี่นะครับหมึกออก 100% นะครับปิ้นไป 50,000 กว่าแผ่นแล้วนะครับผมผมจะปิดเครื่องก่อนนะครับถอดปลั๊กด้วยนะครับผมเดี๋ยวผมจะถอดสแกนเนอร์ออกมาดูก่อนนะครับปลายก็ไม่ได้พับนะครับในลักษณะนี้เนี่ยถ้าไฟแดงมันกระพริบมันก็มีโอกาสที่สแกนเนอร์เสียได้นะเดี๋ยวผมจะลองใส่กลับไปใหม่ดูนะครับแล้วเปิดเครื่องใหม่ดูนะครับเดี๋ยวดูว่าจะหายหรือเปล่านะครับผมเปิดดูสแกนเนอร์นะครับว่าหลอดสแกนเนอร์เนี่ยมันมีอาการค้างหรือเปล่านะครับเห็นไหมครับ
ไฟหายอาจจะเกิดจากที่เราใส่สายสแกนไม่ดีนะครับตอนแรกนะเดี๋ยวผมจะลอง copy ดูนะครับว่า copy มานะครับผมมันจะใช้งานได้หรือเปล่านะครับเวลาลูกค้ามาซ่อมมันก็ต้องเช็คให้ละเอียดนะครับเวลามีปัญหามาเนี่ยนะครับดูว่าลูกค้าสอบถามว่าเครื่องเป็นอะไรเราจะได้บอกลูกค้าได้นะครับผมลอง copy ดูนะครับเห็นไหมครับตัวตลับวิ่งปกติแล้วนะครับไม่มีอาการสะดุดนะครับผมสรุปได้เลยก็คือนะครับผมตัวมอเตอร์นะครับมอเตอร์ตัวนี้เสียนะครับมอเตอร์ขับพอพิมพ์นะครับเสียเราก็เปลี่ยนมอเตอร์ให้ลูกค้าไปนะครับผมนี่ผมแคนเซิลไปเลยแล้วกันนะครับพอพิมพ์ใช้งานได้ 100% นะครับนี่สีเหลืองออกปกตินะครับเดี๋ยวผมจะประกอบเครื่องเข้าคืนก่อนนะมันประกอบเครื่องเราคืนก็ตรงนี้ต้องระวังด้วยนะครับตรงสายเนี่ยนะบางทีเนี่ยเดี๋ยวมันพับนะครับผมอันนี้ยกขึ้นก่อนนะครับเบี่ยงเอานะครับผมเบี่ยงเอาก็ได้นะครับอันนี้คือสายหมึกทิ้งนะครับผมคืนเหมือนเดิมนะครับตรงนี้ผมจะใช้เคเบิลไทยรัดไว้หน่อยนะครับเพื่อไม่ให้มันหลุดนะครับผมรัดจะรัดแน่นมากนะถ้ารัดแน่นมากมันจะไปกดสายไว้เดี๋ยวมันจะทำให้ตัวปั๊มไม่ดูดหมึกนะครับรัดแค่พออยู่คอนะครับผมตรงนี้ก็เหมือนเดิมนะครับแล้วก็งัดข้ามคืนนะครับผมนี่นะครับตรงนี้ก็ตรงสายเนี่ยเราดูด้วยนะครับเวลาเรากดตรงนี้ไปเดี๋ยวมันจะไปทับสายนะนะฮะเรื่องจัดเรียงสายนะครับให้มันดีนะครับผมอย่าให้สายพับสายงอสายหักนะครับนี่นี่ก็ใส่คืนเหมือนเดิมนะครับจากนั้นก็ยึดน็อตคืนนะครับผมเวลาใส่ตรงนี้เข้าไปนะครับระวังตรงนี้ไปเกี่ยวตรงสายแพนนะครับยกตัวนี้ขึ้นนิดนึงนะครับเอาดันไปข้างหลังในลักษณะนี้นะครับผมแล้วก็ใส่ฝั่งนี้ก่อนนะครับอย่าให้ลงล็อกอย่างนี้นะครับผมแล้วก็ค่อยมาบิดฝั่งนี้นะครับให้ลงล็อกแบบนี้นะครับผมแล้วก็ยึดน็อตคืนนะครับเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับผมในการซ่อมตัวเครื่องนะครับใครที่มีปัญหาก็ลองนะครับเช็คตามประการนี้ดูนะครับผมถ้าไม่ชำนาญก็ถ้าไม่กล้าแก่หรือไม่ชำนาญก็ส่งให้ช่างนะครับจัดการให้เนาะเพราะถ้าทำเองก็บางทีถ้าไม่ชำนาญมันมีโอกาสเสียหายได้นะครับผมก็ต้องระวังด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับผมก็ขอบคุณพี่ๆทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมแล้วก็เข้ามาสนับสนุนนะครับทางช่องของเรานะครับผมวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ